สวัสดีครับยินดีสู่รายการ Cross Cast ที่นี่ครับผมอยู่ผม Cross แล้วก็อปอคนนี้คนเดิมนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครที่ไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe นะจะได้เข้ามาดูคลิปเป็นคนแรกเลยนะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับเรา2คนนะฮะมีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวเกม Clash of Clans ฉบับภาษาไทยนะครับหลายคนบอกว่าพี่เกมนี้มันเปิดมานานแล้ว5ปีแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับเกมนี้เปิดมา5ปีแล้วครับแล้วเขาก็เพิ่งฉลองครบ5ปีไปเมื่อมันมานี่เองนะก็สำหรับเกม Clash of Clans มาเปิดตัวในไทยครั้งนี้เนี่ยเขามาเปิดตัวเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมดีมากนั่นหมายความว่าเราจะไม่ต้องทนเล่นภาษาอังกฤษกันอีกต่อไปคำไหนที่เราอ่านไม่รู้เรื่องคำไหนที่เรายังไม่รู้นะครับเขาแปลภาษาไทยให้เราแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะฮะสำหรับเกม Clash of Clans นะครับที่ครบรอบ5ปีแล้วใช่แล้วสำหรับเกม Clash of Clans นะฮะก็ผมได้ยินมานะว่าเป็นเกมแนวสร้างฐานแล้วก็บุกเมืองบ้างบุกเมืองวางแผนอะไรประมาณนี้ซึ่งผมกับโอปอเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมคือเราถูกเชิญไปงานจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยคนเขาพูดถึงกันเยอะอยู่แล้วบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยมีมาตั้งนานและนะครับซึ่งผมกับโอปอเนี่ยไม่เคยเล่นกันมาก่อนเลยนะครับก็สนใจอยากที่จะเล่นนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเทคนิคดีๆไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมส่วนใครที่ไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นกับผมเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เราจะไปศึกษาตัวเกมพร้อมกันเลยครับเย้ yeah! โอ้เข้ามาแล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านหัวหน้าเราเฝ้ารอท่านอยู่โอ้นี่คือหมู่บ้านใหม่ของท่านสวยไหมล่ะชีวิตที่นี่คงสมบูรณ์แบบถ้าไม่มีไม่มีอะไรอ่ะกรรมอ๋อมันมีตัวลายด้วยสังเกตไหมครับว่าตัวเกมนะฮะแปลเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็มีเนื้อเรื่องน่าติดตามแล้วก็ตัวเกมน่ารักเนาะคือสะดวกมากเลยใช่อ่านก็เข้าใจนะฮะอะไรน่ะหมู่บ้านกระจอกกระจอกตัวเนี่ยต้องทำเสียงมันออกด้วยนะครับอันนี้เราเล่นกันผ่านมือถือนะฮะก็เล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมก็ใช้ iPhone 6s Plus เล่นนะครับโอ้ไม่นะนี่มันฝูงกระบินเร็วเข้าตั้งปืนใหญ่เพื่อป้องกันหมู่บ้านกันเถอะตัวเกมก็จะสอนให้เราเข้าร้านค้านะครับท่านผู้ชมนี่ผมเล่นไม่เป็นเลยนะนี่คือการเข้าเล่นครั้งแรกของผมอันนี้คือปืนใหญ่ใช่ไหมอันนี้ใหญ่จริงเลยเนี่ยอันเล็กกระติ้วเดียววางปืนใหญ่ไว้กลางหมู่บ้านโอเคเราจะวางไว้แถวๆนี้เนาะนี่เนาะปึ้งท่านหัวหน้าท่านสามารถใช้อัญมณีเขียวเล่นความเร็วสร้างสิ่งต่างๆได้โอ้จริงเหรอเนี่ยมี500อันนี่เรามี500อันใช่ไหมใช่แล้วอ่ะเราใช้อยู่นั่นไงอยู่นั่นไงผมกระปิ่นโจมตีอะไรกันผมบินมาแล้วครับท่านผู้ชมอ้าวแล้วเขาหันปืนออกไปทางนู้นอ๋อมันหมุนได้หมุนได้ตายอ่ะอ๋อก็เท่เกือบไปแล้วเชียวขอบคุณท่านหัวหน้าเราสร้างหมู่บ้านทับเลไลแปลว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยจะซ่อมแซมตัวเองด้วยพลังวิเศษเมื่อเวลาผ่านไปอ๋อก็คือเขาหมายความว่าก็คือแผ่นดินเนี่ยมันเป็นแผ่นดินพิเศษถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยพังเนี่ยเขาก็จะซ่อมแซมตัวเองได้อะไรประมาณนั้นนะฮะพ่อมดจากหอคอยงาช้างมาที่นี่เพื่อช่วยเราจัดการค่ายกรอบบินกันดีกว่าเอาล่ะอุ้ยเราจะไปจัดการค่ายกรอบบินเลยเว้ยตอนนี้เราเหมือนว่าตัวเกมจะมีทหารให้เรา5นายนะครับเขาสอนให้เราแตะหลายๆครั้งในบริเวณต่างๆเพื่อส่งกำลังของเราไปนะฮะอ่ะลองจิ้มดูสิเอาตรงนี้ตีปึ๊กตีมัน5ตัวแล้วตอนนี้เรากำลังเอาทหารไปหมุนวัดกรอบบินเนี่ยโอ้ตายแล้วตาย 50% ครับอ๋อตัวเกมเป็นประมาณนี้ป้อมแตกป้อมแตกเอ้ได้3ดาวเลยอ๋อได้เงินมาด้วยนะครับท่านผู้ชมได้500เหรียญจ้าเย้ yeah. นี่เขาก็บอกว่าไปได้สวยเลยตอนนี้เราต้องทำให้หมู่บ้านนี้พร้อมรบนะฮะไหนทำยังไงดูสิก็เขาจะบอกให้เรานะฮะการจ้างช่างก่อสร้างคนที่2จะช่วยให้ท่านสามารถเริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างที่2ไปพร้อมๆกันได้อ๋อคือตอนนี้เรามีช่างก่อสร้างแค่คนเดียว แต่ถ้าเราจ้างช่างก่อสร้างไปอีกคนนึงเนี่ยก็จะสร้างได้เร็วขึ้นหรือว่าสร้างพร้อมกัน2อย่างนะฮะเขาก็ให้เรากดไปที่ร้านค้าครับท่านผู้ชมเขาจะสอนให้เราเนี่ยสร้างกระต๊อบช่างก่อสร้างขึ้นมานะครับเอาวางไว้ตรงไหนดีเธอเอาไว้ข้างเอาไว้ข้างหลังดีกว่านี่ตรงนี้เลยจะได้ป้องกันศัตรูได้เนาะน้ำอมฤต
เป็นของสำคัญสำหรับการฝึกกองกำลังสร้างอาคารหลายอย่างเหรอไหนอะน้ำอมฤตอยู่ไหนอุ้ยนี่เครื่องสูบน้ำอมฤตเอาไว้ให้พวกทหารนะครับไว้ทหารเหรอใช่ก็จะทำให้แบบว่าเขาฝึกได้เขาเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้เอาวางไว้ตรงนี้ละกันเยี่ยมตรงนี้เรามีเพชรเหลืออยู่เราก็สั่งให้เสร็จได้เลยเขาเจ๋งเลยเครื่องสูบสามารถเก็บน้ำอมฤตได้เพียงจำนวนนั้นนี้เท่านั้นอ๋อก็คือสร้างคลังเขาบอกให้เราสร้างคลังนะฮะเราจะได้เก็บได้เยอะๆนะครับท่านผู้ชมโอ้เจ๋งมากเลยอันนี้คือคลังเก็บน้ำอมฤตนะครับก็เรามีเครื่องสูบน้ำแล้วเราก็ต้องมีคลังเก็บน้ำด้วยเอาไว้ข้างๆกันเนาะวางเลยใช้ดีไหมเปลืองนะมันใช้เวลาแค่5วิเองนะครับยังไม่ต้องใช้ก็ได้มันจะเปลืองมันจะเปลืองเราเก็บไว้แบบตอนที่มันสร้างนานๆดีกว่าเราต้องการที่ปลอดภัยไว้เก็บทองคำของเราด้วยโอ้เรามีทองคำด้วยฮะท่านผู้ชมเจ๋งอ่ะเจ๋งมากสร้างคลังเก็บทองคำเพื่อเก็บสะสมทองคำไว้มากๆอันนี้นะอันนี้ใช่คลังเก็บทองคำไหมเนี่ยใช่แหละเพราะว่ามันมีรูปทองด้วยนะครับใช่ๆอันนี้นะเราเอาไว้ตรงไหนดีนั่นแหละอันนี้ไหมข้างหน้าไปปะเหรอเอาไว้ตรงนี้เหรอนั่นแหละตรงนี้โอเคก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อัญมณีนะครับ6วิอีก6วิก็เสร็จแล้วนะไม่นานมากเท่าไหร่เราต้องประหยัดประหยัดอ๋อนี่เราสามารถซูมได้ด้วยเธอลองพากตัวนี้สิท่านหัวหน้าเราต้องการกองทัพไปต่อสู้ไม่ตื่นเต้นเลยดูเขานะดูเขานะอย่างผู้หญิงอ่ะดูเขานะดูเขานะอ่าฮะท่านหัวหน้าเราต้องการกองทัพไปต่อสู้กับก๊อบลินพวกนั้นสร้างโรงทหารกันเถอะมันต้องอย่างนี้เห็นไหมต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเป็นนักพากอ่ะอันนี้คือโรงทหารนะครับโรงทหารเนี่ยก็จะแบบว่าเอาไว้สร้างทหารออกมาสู้อะไรประมาณนั้นนะครับ uh-huh. ไว้ปกป้องหมู่บ้านพวกกรอบบินมันใกล้จะมาโจมตีเราแล้วเราจะต้องมีทหารไว้ปกป้องหมู่บ้านนะครับมันสร้างรั้วไม่ได้เหรอน่าจะสร้างได้นะแต่ตัวกินยังไม่สอนเสร็จแล้วฝึกกองกำลังกันสักหน่อยว้าวโอ้อันนี้คือไอคอนเกมเลยนะครับเป็นทหารตัวแรกเลยที่เราจะได้นะครับท่านผู้ชมแต่ค้างเขาบอกว่าให้แต่ค้างไว้เหรอ สามารถสร้างได้หลายๆตัวนะฮะแต่ค้างไว้มันก็จะ20ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาใช้เวลา7นาทีในการสร้างกองกำลังทหารทั้งหมด uh-huh. นะฮะทั้งหมด20ตัวแต่ถ้าเราใช้เพชรเนี่ยได้เลยโอ้ก็จะได้เลยโอ้ใช้แค่1อันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้มถือว่าคุ้มดีมากคราวนี้ก็เตะก้นเขียวๆของพวกกล็อบบินได้แล้วต้องภาคแบบนี้เข้าใจว่าต้องมีแบบชิวายเวลาภาคเกมอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็เราจะโจมตีกันนะครับเราจะไปโจมตีพวกกล็อบบินกันนะครับเราภารกิจเมื่อกี้เราเอาคืนได้แล้วก็ได้3ดาวนะฮะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราจะไปป่ากล็อบบินคือเราโดนบุกมาแล้วไงตามแบบว่าตามศาสตร์การลบเนี่ยเราจะต้องบุกคืนบ้างจิ้มเข้าไปเลยบุกมันจิ้มเลยที่รักอะไรนี่ล้อมเฮ้ยเก็บไม่ใช่กับคนอื่นบ้าง10คนง่ายจะพอแล้วมั้งพอแล้วเฮ้ยไม่พอต้องลงอีกจะไปแล้วเลย5คนนี่เขาช่วยจิ้มเราต้องส่งไปเยอะๆนะครับท่านผู้ชม10คนไม่พอครับต้องใช้กองกำลัง20คนเยอะตีเข้าไปพวกเย้เย้กองกำลังที่ใช้ไป20คนนะครับเหลือรอดมากี่คนไม่รู้เนี่ยคนเดียวเห็นมาแค่คนเดียวเมื่อกี้เหลือรอดคนเดียวเหรอใช่โอ้นายเป็นผู้ถูกเลือกที่จะอยู่รอดนะเป็นการลบที่ยอดเยี่ยมท่านจะมีชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเรายิ่งไรสุดยอดนะฮะเขาให้เราตั้งชื่อนะฮะเอาเป็นชื่อเขาละกันเป็นชื่อเอ็กครอสหมู่บ้านเอ็กครอสเรามีเงินที่ปล้นมาจากพวกกร็อบบินมากพอจะอัปเกรดศาลากลางแล้วอ๋อศาลากลางก็คือที่เขาแบบว่าเป็นใจกลางเมืองถ้าเกิดว่าเรามีศาลากลางดีเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเท่านั้นอัปเกรดเลยอัปเกรดเลยใช้เงิน 1,000 นะฮะโอ้โหตั้ง 1,500 ใช่แต่ว่าเราก็ต้องทำเพื่ออนาคตที่สดใสของเราดูสิดูชาวบ้านสิน่ารักมากเลยเนาะดีมากตอนนี้เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเพราะได้อัปเกรดศาลากลางแล้วเกมก็เล่นไม่ยากนะครับนะเข้ามาตอนแรกเขาก็สอนเล่นเลยอันนี้คือผมกับโอปอเข้าเล่นครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยเข้ามาเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับหรือคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาเล่นได้ในเวอร์ชันภาษาไทยได้แล้วนะครับผมนี่คือเขาให้เราดูข้อมูลหมู่บ้านของเรานะฮะเรามีกองกำลังแค่กองกำลังเดียวอาคมนี่คือเป็นพวกเวทเหรอใ
ใช่อ๋อนี่เขามีข้อมูลสรุปด้วยเยอะอ่ะโหเป็นประวัติของเรานะครับอัปเกรดศาลากลางเป็นเลเวล3คือเนี่ยเราสามารถมาปลดล็อกความสำเร็จของหมู่บ้านได้นะฮะเราก็จะได้รางวัลด้วยนะครับผมก็เหมือนทำเควสป่ะใช่เหมือนทำเควสแล้วเราก็สามารถเอาเพชรพวกนี้ไปใช้ได้ด้วยนะฮะมีแคนด้วยแต่ว่ายังไม่สร้างยังไม่มีเพื่อนครบตอนนี้ใครมีแคนเจ๋งๆแนะนำผมได้นะครับเดี๋ยวผมเอาโอปอจะเข้าไปแคนพี่อ้ําเหรอวันนั้นเราไปที่งานนะครับเจอพี่อ้ําพัชราภาด้วยนะครับสวยมากตัวจริงสวยมากแล้วเขาเล่นเกมนี้เขาบอกว่าเป็นแคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับท่านผู้ชมสุดยอดมากเลยอยากอยู่เอาผมเข้าไปอยู่ด้วยได้มั้ยท่านหัวหน้าท่านดูจะรู้งานดีนะหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านหวังพึ่งท่านแน่นอนนะผมเป็นคนรู้งานอยู่แล้วอะไรต้องการที่จะส่งแจ้งเตือนเหรอมาเลยมีอะไรอัปเดตใหม่จะได้บอกผมตัวเกมก็ประมาณนี้นะฮะเราก็เล่นเป็นแล้วศาลากลางเลเวล2นะฮะทีนี้ตัวเกมเราให้ทำอะไรต่อเรามีเงินอยู่ 2,400 แล้วก็มีเพชรอยู่248นะฮะเราควรจะฝึกทหารเพิ่มไหมไปดูที่ร้านค้าสิอ๋อก็จะมีพวกสมบัติอันนี้เน้นเติมเงินอยู่แล้วทรัพยากรเนาะเราสามารถเติมเงินเพื่อแบบว่าสร้างทรัพยากรได้อ๋อน้ำอมฤตเนี่ยสามารถเอามาใช้สร้างสิ่งต่างๆได้นะครับก็คือเหมือนเป็นทรัพยากรหลักที่เอาไว้สร้างทหารอะไรอย่างเงี้ยเก็บลงนะฮะกดเก็บได้ด้วยรู้งานรู้งานเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยในร้านค้ามีการป้องกันนี่มีหอคอยพลนูด้วยแต่ว่าตั้ง 1,000 น่ะเราสร้างปืนใหญ่ก่อนเนาะใช่สร้างเพิ่มเราต้องมีปืนใหญ่เพิ่มนะฮะเอาปืนใหญ่มาวางไว้ตรงนี้ขออีกสักอันนึงจะเป็นรายไปอ้าวสร้างไม่ได้แล้วเขาสร้างได้แค่2อัน2อันเนี่ยเพราะว่าเรามีอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยโอเคนะฮะเรามีปืนใหญ่2กระบอกแล้วนะท่านผู้ชมเราควรสร้างตรงนี้1อันไว้เหรอเดี๋ยวนะมันสร้างไม่ได้อีกแล้วแต่เขาคิดว่าน่าจะย้ายได้นะนี่ย้ายได้ด้วยครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบตำแหน่งตรงนี้เราก็สามารถกดย้ายได้เลยนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเนาะเจ๋งๆทีนี้เราจะต้องทำอะไรต่อเนี่ยมีเควสให้เราทำไหมโอเคเราจะไปโจมตีกันนะครับท่านผู้ชมโอ้อ๋อแต่ว่าเรายังไปโจมตีไม่ได้เพราะว่ากองกำลังเราไม่เหลือแล้วที่เราไปบุกรอบเมื่อกี้ตายกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมฝึกใช่ปะใช่ต้องฝึกนะครับเราจะฝึกกองกำลังกันก่อนตอนนี้เรามีน้ำอมฤตอยู่ 2,000 กว่ากดค้างไว้เลยนะครับโอ้โหเยอะไปเยอะไปเอา 20 คนพอนะครับอันนี้คือบูสต์โอ้ใช้30เพชรนะฮะอันนี้ก็คือฝึกให้สำเร็จใช้11 okay. ใช้11เพชรนะครับตอนนี้เรามีกองกำลังแล้วเดี๋ยวเราโอเคตอนนี้เรามีกองกำลังแล้วเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันครับผม Let's go ก็เป็นการทำเควสต่อนะฮะก็เหมือนเราเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับใช่เกมนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องมีเควสให้เราทำซึ่งเราก็จะแบบว่าถ้าเกิดว่าเราเสร็จภารกิจเนี่ยด้านล่างเขาก็จะมีบอกนะฮะว่าของที่ปล้นได้เนี่ยก็จะได้เงินมา 1,000 ได้น้ำอมฤตมา 1,500 นะครับโอเคเราจะไปโจมตีเลย Let's go เราจะลงตรงไหนบ้างดีที่รักดูดิมีพวกกระบินเต็มไปหมดเลยเข้าบ้านกันหมดแล้วต้องมาทางเข้าป่ะมีทางเข้า2ทางนะฮะแล้วต้องเตรียมตัวกันดีๆนะฮะท่านผู้ชมทางนี้แหละทางเล็กทางเล็กเหรอเอาเข้าข้างหน้าไป5คนอ๋อตรงนี้มีปืนใหญ่ไงใช่เอาตรงนี้ไป5คนข้างหลัง15เลยนะครับอ่านี่ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆตรงนี้พี่เราต้องพังปืนใหญ่มันด้วยไงเข้าไปเลยเพื่อนโอ้โหแค่สู้ปืนใหญ่นี่ก็เสียไปหลายนายเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดตายไป3ศพตอนนี้ตายไป3ศพนี่มันจะสู้ไหวไหมเย้ได้กี่ดาวดูสิ 75% แล้วได้1ดาวแล้วเขาทุกคนไม่ใช่ได้1ดาวสิได้3ดาว3ดาวเหรอใช่ได้3ดาวโอ้สุดยอดมากเจ๋งอ่ะอย่ามาดูถูกทหารเขานะทหารเขาทำหนึ่งดาวไม่ได้แน่นอนทหารเขาต้อง3ดาวใช่เราจัดการเพิ่มเปล่าอะไรเนี่ยอันนี้เต็มแล้วเหรอน้ำอมฤตเราเต็มแล้วเราไม่สามารถกักเก็บน้ำอมฤตเพิ่มเติมได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเราต้องไปดูที่ร้านค้าก่อนนะฮะทรัพยากรนี้เราสามารถสร้างเครื่องสูบน้ำอมฤตได้อีกอันนึงนะฮะก็จะได้เร็วขึ้นนั่นเองมาวางไว้ข้างๆตรงนี้แล้วก็ทรัพยากรเนี่ยเครื่องเก็บน้ำอมฤตของเราเนี่ยสร้างเพิ่มไม่ได้นะฮะนะเพราะว่าต้องศาลากลางเป็นเลเวล3ก่อนไหนลองดูซิเราสามารถอัปเกรดศาลากลางได้ไหมเราต้องการเงิน 4,000 เพราะงั้นเราจะออกไปปล้นกันต่อเพื่ออัพศาลากลางเป็นเลเวล3ได้เงินเก็บเร็วมันมีเหมืองด้วยล่ะเนี่ยโ
โอ้เจ๋งมากมันสร้างอีกอันนะจริงเหรอเหมืองเหรอใช่ทรัพยากรเขาเห็นอยู่น่ะนี่ไงอุ้ยนี่ไงใช้น้ำอมฤต150อันนะครับท่านผู้ชมสร้างได้2อันใช่ป่ะใช่ตอนนี้น่าจะสร้างได้2อันเราต้องอัพศาลากลางเพิ่มถึงจะแบบขยายเมืองได้นะฮะโอ้สุดยอดมากผมว่าเกมนี้ขอตั้งเติมหน่อยถ้าตั้งเติมหน่อยดิอยากเล่นน่ะไม่เดี๋ยวก่อนเล่นไปสักพักก่อนถ้าผู้พัฒนาเกม Clash of Clans นะครับเห็นคลิปนี้นะฮะขอสปอนเซอร์หน่อยนะครับเริ่มติดแล้วมาก็ตอนนี้เรามีเหมืองขุดทองนะครับ2เหมืองแล้วเนาะทีนี้เราต้องการเงินเพิ่มใช่ไหมเป็น 4,000 เพื่ออัพเกรดศาลากลางเป็นเลเวล3นะฮะป่ะเดี๋ยวเราต้องสร้างกองกำลังอีกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ไปทั้งหมด20นายก็ไม่พอเนาะตายหมดเลยเอา20นายเนาะโอเคใช้เพชรอีกจะเป็นไรไปเดี๋ยวค่อยเติมแฟนเราใจดีอีกแล้วเดี๋ยวก็ให้เติมเนาะเนาะเนาะอ่ะโจมตี let's go เราจะโจมตีบ้านกรอบินเพิ่มนะครับท่านผู้ชมด่านต่อไปด่านต่อไปเราจะไปปล้นสะดมเพื่อเอาทองมาโอ้โหด่านใหญ่มากแล้วเข้าได้แค่ทางเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าทางนี้ใช่ป่ะคือถ้าเราเข้าทางนี้เราจะเสียเวลาตีไอ้ไม้กั้นตรงเนี้ยนิดนึงแต่ว่าเราจะสู้กับแค่1ป้อมกับเข้าตรงนี้เนี่ยเราจะเสียเวลาตี2ป้อมเลยมันจะเหนื่อยมากนะฮะเพราะว่าข้างหลังดีกว่าใช่เราจะเข้าทางข้างหลังกันนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือพังบ้านหลังนี้แล้วก็หลังนี้นะครับผมเพื่อให้ได้3ดาวโอเคเราจะลุยข้างหลังกันนะครับ Let's go ลุยเลยจะไหวมั้ยจะไหวมั้ยมาบุกเข้าไปทหารเราตายไปกี่นายแล้วเนี่ย2นาย3นายเห็นป่ะไม่ต้องสู้กับปืนใหญ่นะฮะสบายครับผมไอ้2ป้อมนี้บอกเกิดอะไรขึ้นหรอก็ไม่รู้เรื่องเลยข้างหลังนี่ตีกันจะพังอยู่แล้วสุดยอดอ่ะสุดท้ายก็ต้องมาสู้อ่ะไม่ทันแล้วเพื่อนนายปกป้องหมู่บ้านไม่ได้แล้วใช่แล้วเรามาทำลายหมู่บ้านพวกนายแล้วนายหันมาช้าไปนี่เรามีนายคนเลยยอดฮ่าฮ่า3ดาว 100% เต็มได้รับเงินแล้วนะฮะกลับบ้านครับด้วยของที่เราปล้นมาตอนนี้เรามีเงิน 2,500 แล้วนะครับท่านผู้ชมเราต้องการอีก 1,500 นี่ไงได้รับเงินแล้วนะฮะเก็บอะไรเนี่ยสร้างคลังเก็บทองคำเพิ่มหรืออัปเกรดที่มีอยู่ตอนนี้เราเก็บน้ำอมฤตมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอ๋อนี่เราสามารถอัปเกรดได้ฮะนี่ไงเราสามารถอัปเกรดได้โดยการใช้เงิน300เหรออันนี้อัปเกรดได้โดยการใช้เงิน750นะเพิ่งเก็บน้ำอมฤตเพิ่มนั่นเองอ่ะยอมลงทุนไปอีกนิดนึงนะครับโอ้ใช้เวลาตั้ง29นาทีกว่าจะเสร็จนะฮะแต่เราสามารถทำให้มันเสร็จได้เลยเดี๋ยวนี้เหรออันนี้ขอเร่งเวลาหน่อยละกันยอมเสียสิบเหรียญเพื่อเก็บเงินได้เยอะขึ้นนะฮะอันนี้ก็ยอมเสียนะครับเดี๋ยวแฟนก็ให้เติมครับไม่ต้องห่วงครับผมโอเคเราจะสร้างกองกำลังกันต่อนะครับเพื่อไปบุกหมู่บ้านต่อไป10คนพอไหม10 20เผื่อ20เผื่อไว้เผื่อไว้โอเคตอนนี้เราใช้เพชรเกลือมากแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแฟนให้เติมอย่างที่ผมบอกฮะโจมตีเราจะได้มา 1,000 นะฮะรอบหน้าเราจะต้องวางแผนดีๆเพื่ออัปเกรดศาลากลางของเราให้ได้โอเคทางนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นทางซิกแซกนะฮะเราจะต้องเดินหลายทางเลยข้างหลังเนี่ยป้านี่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใช่ตรงมุมเนี่ยมันไม่มีป้อมปราการป้องกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าทางข้างหลังนะครับ let's go อุ้ยปืนใหญ่ยิงถึงด้วยแต่เราไม่ต้องห่วงอย่างนี้แบ่งกองกำลังมาไปยิงปืนใหญ่แล้วไม่ต้องห่วงเพื่อนผมก็ไม่ทำลายบ้านมันเรือตอนนี้เสียทหารประมาณ2นายครับไปเข้าไปมีการวางระเบิดอู้หู้ปืนใหญ่ทางนู้นก็ยิงมาทางบ้านมันทางบ้านมันสุดยอดฮะอู้ได้2นาทีดีมากเพื่อน yes 84% แล้วฮะนี่ทหารเรายังเหลือรอดเห็นมั้ยมันจะพังปืนใหญ่อันนี้แล้วท่านผู้ชมทางอู้โอ้ได้ครบ3ดาวแล้วยอดไปเราก็กลับบ้านนะฮะตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้ว 2,700 นี่สามารถเก็บน้ำเอาลิเพิ่มเติมได้แล้วนะฮะตอนนี้เราสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งจะทำให้ทหารของเราเนี่ยเก่งขึ้นด้วยนะฮะ
โอเคเดี๋ยวเราจะฝึกกองกำลังกันต่อเนาะอันนี้บอกว่าต้องมีโรงทหารเลเวล3แต่ว่าตอนนี้เราเป็นเลเวล1อยู่นะครับก็จะอัปเกรดโดยการใช้น้ำอมฤตกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมใช้เวลา15นาทีไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะเฮ้ยแต่ว่าเราสามารถสั่งเสร็จเดี๋ยวนี้ได้เลยเนี่ยลองดูสักหน่อยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะฝึกทหารขั้นต่อไปกันอ๋ออันนี้เขาต้องใช้เลเวล3แต่ว่าอันนี้เป็นเลเวล2นะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นพลธนูเหรอวิ่งเก่งนะธนูเหรอไม่รู้เหมือนกันต้องดูรายละเอียดเอาสัก10คนก่อนผมคือเขาคิดว่าน่าจะเก่งกว่าไอตัวหัวทองหนวดทองนี่แหละแล้วก็เอาตัวหนวดทองไปอีกสัก10คนโอเคเรียบร้อยเราฝึกกองกำลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเราจะไปบุกโจมตีหมู่บ้านก๊อบลินต่อไปโอ้เรามาดูรอบนี้สิปืนใหญ่มีทั้งหมด3ทางเลยนะฮะถ้าเราเข้าทางนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าทางนี้ใช่ไหมโดนป้อมนี้ยิงแน่ๆถ้าเราเข้าทางนี้ก็โดนป้อมนี้ยิงใช่ป่ะข้างหลังอ่ะเดินใกล้กว่าเดินใกล้กว่าแต่ว่าโดนป้อม2ทางยิงไงเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าทางนี้ใช่ป่ะก็จะโดนป้อม2ทางยิงเพราะงั้นเราควรจะเข้าทางนี้เพื่อโดนป้อมเดียวยิงเราจะได้บุกเข้าไปได้ใกล้ๆก่อนโอเคเดี๋ยวส่งคนเข้าไปอีกนะหัวชมพูลุยเลยอ๋อเป็นมือธนูจริงๆด้วยครับนี่เป็นมือธนูยิงไกลครับโหเจ๋งเลยอ๋อแล้ว2คนนี้ไปบุกทางนู้นก็โดนยิงแล้วฮะบุกเข้าไปทางเมืองมันซ่าเราจะตายแล้วกองกำลังเราเหลือโอ้โหกองกำลังเราก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับเราโดนปืนใหญ่เล่นครับท่านผู้ชมไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมจะไหวไหมครับท่านผู้ชมไหวหรือเปล่าขอหนึ่งดาวก็ยังดีขอดาวเดียวก็ยังดีตอนนี้ไม่ไหวครับเราสู้ไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมเสียทรัพยากรไปฟรีๆเลยและนี่ก็คือบทเรียนอันสำคัญของพวกเรานะฮะว่าการที่เราจะบุกเข้าไปเนี่ยเราจะต้องวางแผนให้ดีนะฮะควรจะอัปเกรดแล้วก็รอเวลาให้ทรัพยากรของเราเตรียมพร้อมให้ได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะก็สำหรับเกม Clash of Clans เวอร์ชันภาษาไทยนะฮะเจ๋งมากๆเลยมีเนื้อเรื่องให้น่าติดตามนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยแปลภาษาอังกฤษกันแล้วใช่สะดวกสบายแต่คนที่เคยเล่นมาก่อนอยู่แล้วเขาคงไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะเนาะเพราะว่าเขาเล่นมาจนรู้แล้วนะฮะสำหรับผมและโอปอนะฮะที่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะฮะก็รู้สึกประทับใจนะฮะเป็นเกมมือถือที่แบบว่าเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เนาะแล้วแบบภาพก็สวยน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยนะเล่นง่ายเกมไม่ยากนะฮะเล่นง่ายก็แค่อดใจรอกันหน่อยนะสำหรับทรัพยากรแล้วเดี๋ยวผมกับโอปอนเนี่ยขอตัวไปสร้างฐานให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วเราก็จะไปบุกไอ้พวกกรอบบินนั่นกันอีกรอบหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะสู้กับกรอบบินอย่างเดียวนะน่าจะมีสู้กับคนอื่นด้วยใช่ออนไลน์ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าแบบมีการสร้างแคลนอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็น่าจะมีการแบบว่าตีบ้านกันเกิดขึ้นผมคิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนนะฮะใครที่ไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe อย่าลืมนะอย่าลืมจะได้เข้ามาดูคลิปเป็นคนแรกก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย